ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมเดินทางมาถึงตอนที่19แล้วจากบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe แปลเป็นภาษาไทยโดยออสนิทวงสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์แล้วก็เป็นการพิมพ์ครั้งล่าสุดนะคะในรอบปีที่64ของการแปลวรรณกรรมฉบับนี้เป็นภาษาไทยพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม2559ที่ผ่านมานี้เองค่ะเรามาทวนความเดิมนะคะความเดิมตอนที่แล้วปะโคไปรับจ้างทำอาหารนอกบ้านเพื่อที่จะสะสมหาเงินมาไถ่ตัวลุงทอมเวลาผ่านไป2ปีค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วลุงทอมสนิทสนมรักอีวาหรือว่าอีแวนเจลีนราวกับนางฟ้าตัวน้อยทั้งรักทั้งเทิดทูนศรัทธาก็ไม่เชิงศรัทธานะคะเอาเป็นว่ารักแล้วก็เทิดทูนจงรักภักดีแบบทาสที่รักนายที่แสนดีแต่ว่าอีวากลับมีสุขภาพที่อ่อนแอลงอย่างน่าใจหายเธอมีอาการไอเหมือนคนเป็นวัณโรคจากนั้นก็มีตัวละครใหม่ก็คือพี่ชายคู่แฝดของออกัสตินอัลเฟรดอัลเฟรดพาเฮนริกลูกชายมาพักตากอากาศที่เดียวกับครอบครัวของของออกัสตินแล้วก็อีวาเฮนริกเป็นเด็กที่โมโหร้ายแล้วก็ฉุนเฉียวง่ายแต่เมื่อได้เจอกับอีวาเฮนริกก็กลับประทับใจในความอ่อนโยนของอีวาในขณะที่อีวาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเฮนริกสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจแล้วก็ใจร้ายเอาตัวเองเป็นที่ตั้งวันนี้เป็นตอนที่19นะคะลองมาฟังกันค่ะว่าอีแวนเจลีนสาวน้อยที่น่ารักจะมีสุขภาพเป็นอย่างไรต่อไปเธอจะเป็นวัณโรคจริงๆเหมือนอย่างที่มิสโอฟิเลียได้เตือนออกัสตินเอาไว้หรือไม่แล้วก็เฮนริกจะมีบทบาทอะไรในชีวิตของอีเวนเจอรีหรืออีวาหรือเปล่านะคะติดตามได้เลยกับตอนที่19กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะต่อมาภายหลังอีก 2-3 วันอัลเฟรดเซนแคลแล้วก็ออกัสตินก็จากกันอีวาซึ่งได้เล่นแล้วก็ออกกำลังกายมากเกินไปตลอดเวลาที่เฮนริกญาติผู้เยาว์ของเธอมาพักอยู่ด้วยก็มีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งในที่สุดเซนแคลก็ต้องไปตามหมอมารักษาอีวาเพราะว่าอีวาป่วยมากจนต้องนอนแซวอยู่กับบ้านในขณะที่มารีเซนแคลผู้เป็นแม่กลับไม่เคยสังเกตว่าลูกสาวตัวน้อยมีสุขภาพที่เสื่อมโทรมแล้วก็อ่อนเพลียลงไปทุกวันเธอมัวแต่หาความรู้เกี่ยวกับโรคใหม่ๆอีก 2-3 อย่างซึ่งเธอเชื่อว่าเธอป่วยเป็นโรคเหล่านั้นคือสนใจแต่ตัวเองมารีเชื่อว่าไม่มีใครอีกแล้วที่จะทนทุกข์ทรมานเท่ากับเธอจึงรู้สึกโกรธเคืองเสมอเมื่อมีผู้กล่าวว่าใครคนหนึ่งในครอบครัวป่วยเธอคิดว่าคนที่ป่วยไม่ได้เจ็บป่วยจริงๆแต่หาเรื่องแก้ตัวต่างหากด้วยความเกียจคร้านไม่ยอมทำงานแต่ถ้าเขาป่วยมากเหมือนกับเธอเขาก็จะรู้ว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานมากขนาดไหนมิสโอฟิเลียพยายามที่จะบอกมารีให้รู้ว่าลูกสาวป่วยขนาดไหนแต่มารีก็ไม่เคยสนใจกลับบอกว่าฉันไม่เห็นว่าอีวาเจ็บไข้เป็นอะไรเลยนะคะก็เห็นแกวิ่งเล่นมาหนึ่งค่ำแต่แกไอนะไม่ต้องบอกหรอกค่ะเรื่องไอน่ะฉันก็ไอตลอดเวลาเมื่อตอนที่ฉันเด็กๆอายุเท่ากับอีวาใครๆก็พากันคิดว่าฉันเป็นวัณโรคกันทั้งนั้นแมมมี่ต้องนั่งเฝ้าฉันทุกคืนเพราะฉะนั้นเรื่องไอของอีวานี่ไม่เห็นจะน่าวิตกอะไรหรอกค่ะคุณพี่มิสโอฟิเลียก็พยายามจะบอกว่าตอนนี้อีวาอ่อนเพลียแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกแต่มารีก็ยังคงยืนยันว่าเธอเองก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทต่างหากมิสโอฟิเลียก็บอกว่ากลางคืนอีวามีเหงื่อออกมารีก็บอกว่าเธอเองก็เหงื่อออกตอนกลางคืนมานานแล้วเช่นกันบางทีเหงื่อออกชุ่มจนแทบจะบิดเสื้อได้และเธอก็เชื่อว่าอีวาไม่ได้เหงื่อออกมากอย่างเธอคือเชื่อว่าตัวเองเนี่ยป่วยมากกว่าใครๆ
มิยายที่มิสโอฟีเลียจะอธิบายชี้แจงให้เห็นว่าเธอควรที่จะใส่ใจในสุขภาพของลูกสาวตัวน้อยได้แล้วแต่มารีก็ยังไม่เห็นตามที่มิสโอฟีเลียบอกเธอมีคำแก้ตัวกล่าวอ้างของคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลักจนกระทั่งมิสโอฟีเลียเห็นว่าพูดไปก็เท่านั้นแต่ครั้นอีวาป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นแล้วก็ต้องตามหมอมารักษามารีก็รีบเปลี่ยนความเห็นของเธอทันทีเธอบอกว่าเธอทราบดีว่าอีวาป่วยมานานแล้วและเธอก็เป็นแม่ที่มีความทุกข์มากที่สุดเพราะว่านอกจากตัวเธอเองจะเจ็บออดๆแอดๆอยู่เสมอแล้วลูกที่รักของเธอยังจะต้องตายจากเธอไปอีกมารีก็เลยกวนแมมมี่ให้เฝ้าอีวาตลอดคืนแล้วก็บ่นจู้จี้จุกจิกทั้งวันคือบอกว่ารักแต่ตัวเองนี่ไม่เฝ้ามารีเธออย่าพูดอย่างนั้นสิเธอไม่ควรจะตีตนก่อนไข้ไปแบบนี้อีวายังไม่ได้เป็นอะไรมากจนถึงขั้นจะตายหรอกนะออกัสตินไม่ค่อยพอใจนะคะเมื่อเห็นภรรยาตีโพยตีพายว่าลูกจะตายก่อนเธอเซนแคลคุณไม่มีความรู้สึกรักลูกอย่างแม่หรอกนะคุณไม่เคยเข้าใจฉันเลยแต่เธอพูดเหมือนกับว่าลูกเราหมดทางรอดซะแล้วฉันน่ะทำเฉยๆอย่างคุณไม่ได้หรอกนะลูกเจ็บหนักตอนนี้เกือบจะตายอยู่แล้วใครบ้างจะไม่เป็นทุกข์จริงสิฉันรู้อยู่เสมอว่าอีวาอ่อนแอและแกโตเร็วจนทำให้กำลังของแกเสื่อมลงและตอนนี้แกก็เจ็บมากแต่หมอก็บอกว่ายังมีโอกาสที่จะหายตอนนี้อาการของแกทรุดหนักลงเพราะว่าอากาศร้อนจัดและแกก็ออกกำลังกายมากเกินไปตอนที่เฮนริกมาถ้าคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในด้านที่แจ่มใสก็ดีเหมือนกันเพราะคุณจะได้ไม่เป็นทุกข์ฉันอยากจะเป็นเหมือนคุณบ้างเหลือเกินนะออกัสตินมารียิ่งเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องอีวาป่วยมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งรบกวนคนอื่นแล้วก็บ่นจู้จี้มากขึ้นเท่านั้นเธอคิดว่าทุกๆคนในบ้านไม่เอาใจใส่ต่อเธอไม่เห็นอกเห็นใจเธอว่าเธอมีความทุกข์ขนาดไหนกับการป่วยไข้ของลูกสาวอีวาที่น่าสงสารได้ยินถ้อยคำเหล่านี้บ้างเหมือนกันเด็กหญิงร้องไห้เพราะว่าสงสารแม่แล้วก็เสียใจว่าตัวเธอเป็นต้นเหตุทำให้มารีเนี่ยมีความทุกข์จากนั้นอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์อีวาก็มีอาการดีขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้หายเป็นปกติเพียงแต่โรคของเธอค่อยทุเลาลงชั่วคราวอีวาออกไปเดินเล่นในสวนและที่ระเบียงได้เธอหัวเราะแล้วก็เล่นอีกและพ่อของเธอกล่าวว่าอีกไม่ช้าเธอก็จะหายดีดังเดิมมิสโอฟีเลียและหมอสองคนเท่านั้นเองนะคะที่รู้ความเป็นจริงว่าอีวาไม่มีหวังที่จะรอดอีวาเองก็รู้ดีว่าเธอจะต้องตายแน่ๆแต่เธอก็ไม่ได้กลัวเธอรู้สึกว่าเธอกำลังเข้าใกล้สวรรค์เข้าไปทุกทีหัวใจของเธอมีแต่ความสงบแต่เธอกลับเป็นทุกข์แทนคนอื่นๆซึ่งรักเธออย่างมากมายเธอไม่ได้เป็นทุกข์กับการที่ตัวเองจะตายเพราะเธอยินดีในความตายในหนังสือพระคัมภีร์ที่เธอและลุงทอมสหายผู้ชราได้อ่านด้วยกันเธอเห็นรูปพระเยซูผู้ทรงรักเด็กแล้วก็จดจำภาพนั้นได้ดีและขณะที่เธอมองดูรูปนั้นและใช้ความคิดอีวารู้สึกราวกับว่ารูปนั้นกลับมีชีวิตขึ้นจริงๆความรักของพระเยซูที่มีอยู่ในใจเธออีวารู้สึกว่าเธอกำลังจะไปหาพระเยซูไปอยู่ในปราสาทของพระองค์แต่อีวาก็เป็นทุกข์กับการที่จะต้องจากลาคนที่รักเธอเธอคิดถึงพ่อออกัสตินเซนแคลเพราะเธอรู้ดีว่าออกัสตินรักเธอมากกว่าใครๆอีวารักแม่ก็จริงเพราะเธอเป็นคนที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแต่ความเห็นแก่ตัวของมารีทำให้อีวารู้สึกเศร้าใจแล้วก็ชะงนใจอีวาไว้วางใจว่าแม่ของเธอจะไม่ทำอะไรผิดแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่อีวาไม่สามารถจะทำความเข้าใจแม่ได้แต่เธอพยายามคิดว่าถึงอย่างไรมารีก็เป็นแ
และเธอก็รักมารีมากในส่วนของพวกทาสเด็กหญิงรู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็เป็นห่วงพวกทาสเหล่านี้ซึ่งเธอคิดว่าเขาเหล่านี้ซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีต่อเธอสำหรับพวกทาสอีวาเป็นเสมือนแสงสว่างแห่งชีวิตของพวกเขาเธออยากจะทำอะไรอย่างหนึ่งเพื่อคนเหล่านั้นเธอรู้ดีว่าพวกทาสอยู่ในสภาพอย่างไรเธออยากจะช่วยพวกทาสทุกคนให้เป็นอิสระเพราะว่านอกจากเธอแล้วเธอก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครอีกที่จะรักพวกทาสแล้วก็ปรารถนาที่จะช่วยให้คนเหล่านี้เป็นอิสระได้เหมือนเธอวันหนึ่งเธอก็คุยกับลุงทอมว่าเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเยซูถึงมีพระประสงค์ที่จะตายแทนเราลุงทอมก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรอีวาตอบว่าเพราะเธอเองก็รู้สึกอย่างนั้นลุงทอมไม่เข้าใจหนักขึ้นถามอีวาอีวาบอกว่าหนูก็บอกไม่ถูกแต่เมื่อหนูเห็นพวกทาสที่น่าสงสารในเรือเมื่อตอนที่ลุงมาหาหนูหนูเห็นทาสบางคนต้องจากแม่บางคนก็ต้องจากผัวแม่บางคนร้องไห้หาลูกเล็กๆและหนูได้ยินเรื่องเยปรูมันช่างเป็นเรื่องที่ร้ายกาจเสียจริงๆหนูยินดีที่จะตายถ้าการตายของหนูสามารถที่จะปลดเปลื้องคนเหล่านั้นให้พ้นไปจากความทุกข์ได้ลุงทอมจ๋าหนูจะตายเพื่อคนเหล่านั้นถ้าสามารถจะทำได้จ้ะเด็กหญิงวางมือเล็กๆอันผอมบางของเธอลงบนมือลุงทอมลุงทอมมองดูอีวาด้วยความเคารพยำเกรงและเมื่ออีวาลุกขึ้นเดินไปตามเสียงเรียกของพ่อลุงทอมก็เช็ดน้ำตามองตามร่างน้อยๆของเด็กหญิงแล้วลุงทอมก็ไปคุยกับแมมมี่ซึ่งเป็นคนดูแลอีวาว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะยึดเหนี่ยวคุณหนูอีวาไว้ที่นี่ต่อไปอีกเธอได้รับตราของพระเจ้าที่หน้าผากแล้วจริงสิฉันก็คิดอย่างลุงคุณหนูอีวาไม่เหมือนกับเด็กอื่นๆที่จะอยู่กับเราได้นานดวงตาของเธอมีแววลึกซึ้งฉันบอกคุณนายหลายครั้งแล้วว่าคุณหนูป่วยคราวนี้เห็นทีจะไม่รอดคือสองคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดอีวามากที่สุดนะคะในขณะที่อีวาเดินขึ้นบันไดไปหาออกัสตินเซนแคลผู้เป็นพ่อตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วอีวาอยู่ในชุดเครื่องแต่งกายสีเขียวผมหยิกสีทองยาวประบ่าพวงแก้มแดงเรื่อดวงตาเป็นประกายแวววาวด้วยพิษไข้ออกัสตินเรียกอีวาดูรูปปั้นที่เพิ่งซื้อมาให้ใหม่ออกัสตินรู้สึกเศร้าใจกับความป่วยไข้ของลูกสาวตัวน้อยที่มีความงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์และละเอียดอ่อนเขาโอบร่างของลูกน้อยเอาไว้แนบอกอีวาหมู่นี้หนูสบายขึ้นใช่ไหมลูกคุณพ่อคะหนูมีอะไรจะพูดกับคุณพ่อที่หนูอยากพูดมานานแล้วแล้วหนูก็อยากพูดเดี๋ยวนี้ก่อนที่หนูจะอ่อนเพลียลงไปอีกออกัสตินตัวสั่นสะท้านเมื่ออีวาขึ้นนั่งบนตักเด็กหญิงเอาศีรษะซบลงกับอกของเขาไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะคุณพ่อที่หนูจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ต่อไปถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องจากคุณพ่อไปหนูจะไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอีวาลูกรักทำใจดีๆเถอะลูกหนูไม่ได้เป็นอะไรมากมายนักหนูไม่ควรจะคิดอะไรที่มันเศร้าแบบนี้ดูนี่สิพ่อซื้อตุ๊กตาปั้นมาให้ใหม่อย่าเลยค่ะคุณพ่ออย่าหลอกตัวเองเลยค่ะหนูรู้ดีหนูไม่ได้ประสาทอ่อนหรือว่ากลุ้มใจถ้าหนูไม่ห่วงคุณพ่อแล้วก็เพื่อนฝูงทุกคนหนูก็จะมีความสุขมากหนูอยากจะตายอยากไปอยู่สวรรค์อีวาทำไมถึงเศร้าโศกนักเล่า
ลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ลูกมีความสุขนะแต่หนูก็อยากจะอยู่ในสวรรค์มากกว่าค่ะหนูอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นแก่เพื่อนฝูงเท่านั้นมีอะไรหลายอย่างในโลกนี้ที่ทำให้หนูเศร้าใจที่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับหนูหนูอยากไปสวรรค์มากกว่าแต่หนูก็ไม่อยากจากคุณพ่อไปหัวใจของหนูเศร้าราวกับว่ามันจะแตกสลายออกัสตินก็ถามว่าอะไรทำให้อีวาเศร้าใจอีวาตอบว่าหนูรู้สึกเป็นทุกข์ถึงพวกทาสของเราพวกเขารักหนูมากแล้วก็ดีต่อหนูทุกคนคุณพ่อคะหนูอยากให้เขาเป็นอิสระทั้งหมดอีวาและหนูไม่คิดแต่ลูกว่าตอนนี้พวกเขาก็สบายมากพอแล้วเพราะว่าออกัสตินเองก็ดูแลพวกทาสอย่างดีแต่อีวากลับบอกว่าแต่คุณพ่อคะถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณพ่อพวกทาสเหล่านั้นจะเป็นยังไงคะไม่มีใครใจดีเหมือนคุณพ่อคุณลุงอัลเฟรดก็ไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เหมือนลองคิดถึงเรื่องนายของยายปรูสิคะพวกนายช่างทำสิ่งที่โหดร้ายได้ลงคอลูกรักหนูมีความรู้สึกที่อ่อนไหวเกินไปพ่อเสียใจที่ปล่อยให้หนูได้ยินเรื่องร้ายกาจแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้หนูไม่สบายใจคุณพ่ออยากให้หนูมีความสุขไม่ให้เจ็บปวดไม่ให้ทนทุกข์อะไรเลยแม้กระทั่งจะได้ยินเรื่องที่สลดใจในเมื่อคนอื่นๆไม่มีอะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดแล้วก็ความเศร้าตลอดชีวิตหนูคิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวมากเกินไปสิ่งเหล่านี้มันฝังเข้าไปในจิตใจของหนูหนูคิดแล้วคิดอีกไม่มีวิธีอะไรเหรอคะที่เราจะปล่อยพวกทาสให้เป็นอิสระได้ออกัสตินก็ลำบากใจนี่เป็นคำถามที่ยุ่งยากมากลูกรักหลายคนคิดว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายพ่อเองก็ไม่อยากให้มีทาสเลยในประเทศของเราแต่พ่อก็ไม่รู้ว่าจะเลิกทาสยังไงได้คุณพ่อเป็นคนดีค่ะคุณพ่อเป็นคนมีศีลธรรมแล้วก็มีความเมตตาปราณีและคุณพ่อรู้จักพูดอะไรๆที่ทำให้ใครๆก็สบายใจคุณพ่อไปเที่ยวชักชวนใครๆให้เลิกทาสไม่ได้เหรอคะเมื่อหนูตายแล้วคุณพ่อจะคิดถึงหนูและทำสิ่งนี้เพื่อหนูนะคะถ้าหนูสามารถทำได้หนูก็จะทำเองเมื่อหนูตายแล้วเหรออีวาอย่าพูดกับพ่อแบบนี้อีกหนูเป็นทุกสิ่งที่พ่อมีในโลกนี้นะลูกเยปรูก็เป็นทุกสิ่งที่แกมีค่ะแต่แกต้องทนฟังเสียงลูกร้องไห้แล้วก็ช่วยอะไรลูกไม่ได้คุณพ่อขาพวกทาสเขาก็รักลูกมากเท่ากับที่คุณพ่อรักหนูเหมือนกันนะคะได้โปรดทำอะไรเพื่อหนูสักอย่างเถอะค่ะแมมมี่ก็รักลูกมากหนูเคยเห็นแมมมี่ร้องไห้ทุกทีเมื่อพูดถึงลูกๆ ลุงทอมก็รักลูกช่างร้ายกาจแท้ๆที่พวกเหล่านี้ต้องพลัดพรากจากลูกอยู่ตลอดเวลาลูกรักหนูอย่าเป็นทุกข์ไปเลยนะแล้วก็อย่าพูดถึงเรื่องตายอีกพ่อจะทำอะไรให้หนูได้ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นคุณพ่อให้สัญญาหนูนะคะว่าคุณพ่อจะปล่อยลุงทอมให้เป็นอิสระเมื่อหนูตายไปแล้วจ้ะพ่อจะทำทุกอย่างที่หนูขอร้องคุณพ่อคะหนูอยากให้เราได้ไปพร้อมๆกันเหลือเกินค่ะไปไหนเหรอลูกรักไปที่ปราสาทของพระผู้ช่วยให้รอดค่ะที่นั่นสุขสบายและสงบแล้วก็มีแต่ความรักคุณพ่อไม่อยากไปเหรอคะออกัสตินโอบร่างของลูกสาวไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรคุณพ่อจะไปหาหนูนะคะพ่อจะไปหาหนูพ่อจะไม่ลืมหนูออกัสตินเซนแคลโอบร่างอันบอบบางไว้แนบอก
เงามืดแห่งราตรีห้อมล้อมสองคนพ่อลูกเอาไว้ออกัสตินมองไม่เห็นดวงตาอันมีแววลึกซึ้งของเด็กหญิงเสียงของอีวาแผ่วเบาเหมือนเสียงที่ลอยมาจากฟากฟ้าชั่วขณะหนึ่งภาพชีวิตที่ผ่านพ้นมากลับมาปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาเขาได้ยินแม่อธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงสวดเขานึกถึงความปรารถนาที่จะเป็นคนดีเมื่อครั้งเด็กๆนึกถึงการใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยของเขาเซนแคลเห็นแล้วก็รู้สึกอะไรหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อมืดสนิทแล้วเขาก็อุ้มลูกสาวไปห้องนอนจัดแจงเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับนอนให้อีวาแล้วก็สั่งคนใช้ให้ออกไปแล้วเขาก็อุ้มอีวาแกว่งไปมาในอ้อมแขนแล้วก็ร้องเพลงกล่อมจนกระทั่งเด็กน้อยนอนหลับอีวาจะตายจริงหรือไม่และจะเกิดอะไรถ้าหนูน้อยจากทุกคนไปเหมือนอย่างที่แกพูดติดตามได้ช่วงหน้ากระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่19นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะบทประพันธ์ของแฮร์ริเอต บีชเชอร์ สโตร์นะคะวรรณกรรมคลาสสิกร่วมสมัยของอเมริกาค่ะที่โด่งดังแล้วก็ทำยอดขายถล่มทลายในช่วงศตวรรษที่19แล้วก็เป็นที่มาของสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบทาสไม่เหมือนกันฝ่ายเหนือต้องการที่จะให้ล้มเลิกระบบทาสในขณะที่ฝ่ายใต้อยากให้ยังคงใช้ระบบทาสอยู่เพราะว่าฝ่ายใต้เนี่ยเป็นเกษตรกรรมเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะคือเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้แรงงานเยอะแล้วก็เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะประธานาธิบดีคนที่16ซึ่งเป็นคนที่มีประชาชนรักมากที่สุดคนหนึ่งคือเป็นประธานาธิบดีในดวงใจคนหนึ่งของอเมริกาเลยทีเดียวนำเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมมาเล่าให้คุณได้ฟังในช่วงที่อเมริกาเปลี่ยนผ่านมีประธานาธิบดีคนที่45ที่ชื่อว่าลุงทรัมป์นะคะก็เลยนำเรื่องของลุงทอมค่ะหนังสือที่มีพลังเหลือเกินมีอิทธิพลเหลือเกินในการเปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็ในการสร้างความเห็นอกเห็นใจก่อนที่ดิฉันยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็เคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะหนังสือเล่มเดียวมันจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอะไรได้ถึงขนาดนั้นแต่พอได้อ่านแล้วก็ได้เล่าให้คุณได้ฟังก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าคนเขียนแฮร์ริเอต บีชเชอร์ สโตร์ซึ่งเป็นคุณแม่ลูกเก้าแล้วก็เป็นคนผิวขาวเนี่ยเธอคงรู้สึกอินแล้วก็คงรู้สึกเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของพวกทาสมากจริงๆนะคะความเห็นอกเห็นใจความเมตตาปราณีบางทีก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเดียวกันเท่านั้นเพราะว่าแฮร์ริเอตเนี่ยไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นทาสนะแต่ว่าเห็นใจในชีวิตของพวกทาสเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ฟังก็สามารถจะติดตามได้จากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะและถ้าต้องการที่จะอ่านเองเพราะว่ามีการปรับถ้อยคำสำนวนเพื่อให้เหมาะสมกับการถ่ายทอดทางสื่อเสียงแต่ถ้าต้องการจะอ่านเองฟังถ้อยคำสำนวนของอสนิทวงก็ไปหาหนังสืออ่านได้ค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะปกแข็งค่ะเล่มสีฟ้าแล้วก็เพิ่งจัดพิมพ์เข้าใจว่าน่าจะหาได้ไม่ยากตามร้านหนังสือใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดไม่รีบไม่ร้อนก็ฟังจากห้องสมุดหลังใหม่ไปก่อนก็ได้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปติดตามความเจ็บป่วยของมารีขออภัยเราจะไปติดตามความเจ็บป่วยของอีวากันต่อมารีนี่ไม่ต้องติดตามนะคะมารีนี่คือแม่อีวาคือลูกสาวซึ่งงดงามแล้วก็แสนดีราวกับเทพธิดาตัวน้อยๆของทุกๆคนวันนี้เป็นเวลาบ่ายวันอาทิตย์ออกัสตินเซนแคลนอนเหยียดยาวอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่หน้าระเบียงบ้านเขาสูบบุหรี่พ่นควันขโมงเพื่อระงับดับความทุกข์ในใจมารีภรรยาของเขาเอนกายอยู่บนโซฟาตรงข้ามหน้าต่างที่เปิดออกสู่ระเบียงเธอถือหนังสือพระคัมภีร์ที่มีปกสวยงามเล่มหนึ่งเอาไว้ในมือด้วยท่าทางอ่อนเพลียเธอถือหนังสือไว้
เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เธอคิดว่าเธอกำลังอ่านพระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วเธอกำลังหลับหลับตื่นตื่นทั้งๆที่ในมือเนี่ยมีพระคัมภีร์เปิดอยู่นะคะคือทำท่าเหมือนจะอ่านแต่จริงๆแล้วใจไม่ได้อยู่ที่หนังสือส่วนมิสโอฟิเลียออกไปประชุมนอกบ้านลุงทอมเป็นคนขับรถพาเธอไปและอีวาก็ไปกับเธอด้วยอยู่ๆมารีก็บอกกับสามีว่าออกัสตินฉันเห็นจะต้องไปรับหมอโพซี่หมอคนเก่าที่เคยรักษาฉันมาจากในเมืองแล้วล่ะฉันคิดว่าฉันป่วยเป็นโรคหัวใจพิการทำไมเธอต้องไปตามหมอโพซี่มาหมอคนที่รักษาอีวาอยู่นี่ก็ดูท่าทางเก่งดีนี่นาฉันไม่ไว้ใจหมอคนนี้เวลาที่โรคอยู่ในระยะอันตรายและฉันคิดว่าตอนนี้โรคหัวใจของฉันกำเริบมากขึ้นยิ่งกว่าเมื่อก่อน 2-3 คืนมานี้ฉันคิดถึงแต่เรื่องนี้และฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยมารีเธอคิดมากไปเองมากกว่าฉันเชื่อว่าเธอไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรหรอกนะอ๋อแน่ละค่ะคุณไม่มีวันที่จะเชื่อหรอกว่าฉันป่วยเป็นโรคร้ายแรงแต่ถ้าเกิดอีวาไอหรือว่าปวดหัวตัวร้อนแค่เล็กน้อยคุณก็จะตกอกตกใจตรงกันข้ามคุณไม่เคยคิดถึงฉันเลยถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นโรคหัวใจพิการฉันก็จะพยายามเชื่อแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอป่วยเป็นโรคนี้ฉันหวังว่าคุณจะไม่ต้องเสียใจถ้าฉันป่วยหนักมากจนหมดทางแก้ไขแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเรื่องที่ฉันเป็นทุกข์เกี่ยวกับการป่วยเจ็บของอีวาและต้องอดหลับอดนอนพยาบาลลูกทำให้ฉันป่วยเป็นโรคที่ฉันสงสัยมานานแล้วออกัสตินยังคงสูบบุหรี่ต่อไปอย่างไม่แยแสเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจในความเจ็บป่วยของเธอเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงรถแล่นมาจอดหน้าระเบียงและอีวาลงมาจากรถพร้อมกับมิสโอฟิเลียมิสโอฟิเลียเดินตรงไปยังห้องของเธอเพื่อถอดหมวกแล้วก็เก็บผ้าห่มส่วนอีวาเดินมาหาออกัสตินแล้วก็ขึ้นนั่งตักเล่าเรื่องการประชุมที่เธอได้ไปฟังมาในไม่ช้าก็มีเสียงเอะอะดังในห้องของมิสโอฟิเลียเธอกำลังดุใครคนหนึ่งอย่างเกรี้ยวกราดท็อปซี่เกิดเล่นซุกซนอะไรอีกล่ะฉันกล้าพนันได้ทีเดียวว่าเสียงเอะอะเอตโรนั่นต้องเกิดจากการเล่นพิสดารของเด็กคนนั้นแน่นอนอีกครู่หนึ่งต่อมามิสโอฟิเลียก็ฉุดท็อปซี่ถูลู่ถูกางออกมาอย่างโกรธเคืองเรื่องอะไรอีกล่ะครับคุณพี่เรื่องมีอยู่ว่าพี่ไม่สามารถจะทนเด็กคนนี้ต่อไปอีกได้แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนจะทนได้หรอกนะออกัสตินพี่ใส่กุญแจขังเอาไว้ในห้องสั่งให้ท่องเพลงสวดแต่มันก็กลับค้นกุญแจไปไขตู้เสื้อผ้าของพี่หยิบเอาผ้าระบายหมวกมาตัดเสื้อตุ๊กตาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเด็กอะไรซนแบบนี้เลยมารีก็เลยบอกว่าฉันก็บอกคุณพี่แล้วนี่คะว่าการที่เราจะอบรมสั่งสอนคนพวกนี้โดยที่ไม่เคี่ยนตีน่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าฉันสามารถทำอะไรๆได้ตามใจชอบแล้วก็ฉันจะส่งเด็กนี่ไปให้เขาเคี่ยนให้เนื้อขาดทีเดียวไม่ต้องสงสัยหรอกข้อนั้นถ้าคืนปล่อยให้พวกผู้หญิงทำตามอำเภอใจเธอก็คงจะเคี่ยนตีพวกทาสตายแน่ถ้าเกิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาแต่การทำอะไรเลาะแหละอย่างคุณไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกนะคะคุณพี่เป็นคนมีสติรอบคอบแล้วก็คงจะเห็นอย่างเดียวกับที่ฉันว่าเด็กคนนี้มันเหลือขอมิสโอฟิเลียเป็นคนที่ละเอียดถี่ถ้วนเธอรู้สึกโกรธเคืองที่ท็อปซี่เล่นเสียของแต่เธอก็รู้สึกว่าถ้อยคำของมารีนั้นโหดร้ายเกินกว่าที่เธอจะฟังได้เมื่อเจอคนที่โหดกว่ามิสโอฟิเลียก็ค่อยๆ คลายความโกรธลงคือจริงๆมิสโอฟิเลียเป็นคนจิตใจดีแม้ว่าจะโกรธเด็กแต่ก็ไม่ได้โกรธถึงขนาดอยากจะเคี่ยนให้ตายเหมือนอย่างมารีพูดฉ
ันจะไม่ยอมส่งเด็กคนนี้ไปให้เขาเคี่ยนเป็นอันขาดแต่ออกัสตินพี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับเด็กคนนี้ดีพี่สอนแล้วสอนอีกพูดจนเมื่อยปากตีแล้วก็ทำโทษทุกๆอย่างที่สามารถจะคิดได้แต่ท็อปซี่ก็ยังคงเหมือนเดิมออกัสตินเรียกท็อปซี่เดินให้เดินเข้าไปหามานี่แดท็อปซี่จะเด็กซุกซนท็อปซี่เดินไปหาเซนแคลดวงตากลมเป็นมันของเธอมีแววหวาดกลัวเซนแคลถามท็อปซี่ว่าทำไมถึงเล่นซนแบบนั้นเฮ้อท็อปซี่ท็อปซี่ก็ตอบเหมือนเดิมว่าเพราะฉันชั่วร้ายค่ะมิสโอฟิเลียบอกอย่างนั้นค่ะและแกไม่เห็นหรือไงว่ามิสโอฟิเลียเนี่ยเขาพยายามจะสอนแล้วก็ทำให้แกนี่เป็นเด็กดีมิสโอฟิเลียบอกว่าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแกแล้วนะค่ะคุณนายคนเก่าก็เคยบอกอย่างนั้นคุณนายเคี่ยนฉันเจ็บกว่ามิสโอฟิเลียหลายเท่าเคยดึงผมฉันแล้วก็เอาหัวฉันโขกพื้นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะฉันเชื่อว่าถึงจะดึงให้ผมหลุดทั้งหัวก็ไม่ทำให้ฉันเป็นคนดีได้หรอกเพราะฉันเป็นคนชั่วร้ายและเป็นธรรมดาของพวกนิโกรที่จะต้องเป็นแบบนี้ฮ่าพี่เห็นจะต้องเลิกเคี่ยวเข็นเด็กคนนี้สักทีพี่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วมิสโอฟิเลียพูดแบบอ่อนใจเซนแคลก็เลยบอกว่าอยากจะถามอะไรมิสโอฟิเลียหนึ่งข้อถ้าหนังสือกิตติคุณประเสริฐของคุณพี่ไม่มีอำนาจมากพอที่จะช่วยเด็กคนหนึ่งในบ้านของคุณพี่เองให้กลับเป็นคนดีได้แล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับที่จะส่งผู้สอนศาสนาคนหนึ่งหรือว่าสองคนออกไปสั่งสอนคนอื่นๆอีกตั้งหลายพันที่เขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเด็กคนนี้เป็นตัวอย่างของคนนับตั้งหลายพันที่ยังไม่ได้กลับตัวกลับใจเสมอใหม่มิสโอฟิเลียไม่ได้ตอบทันทีอีวาทำท่าทางบุยใบให้ท็อปซี่ตามไปมีห้องกระจกเล็กๆห้องหนึ่งที่มุมระเบียงที่ออกัสตินใช้เป็นห้องอ่านหนังสืออีวาและท็อปซี่หายเข้าไปในห้องนี้ออกัสตินพูดกับมิสโอฟิเลียว่าฉันจะต้องแอบดูว่าอีวาทำอะไรเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็ค่อยๆเขย่งไปรูดผ้าม่านที่กั้นประตูกระจกออกแล้วมองเข้าไปข้างในอีกครู่นึงออกัสตินก็ทำท่าบุยใบเรียกให้มิสโอฟิเลียมาดูด้วยเด็กทั้งสองนั่งอยู่บนพื้นหันข้างมาทางออกัสตินแล้วก็มิสโอฟิเลียท็อปซี่มีท่าทางหน้าขันแล้วก็ไม่มีอาการเป็นทุกข์เป็นร้อนตามเคยเหมือนกับไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่อีวานั่งอยู่ตรงข้ามท็อปซี่สีหน้าของเด็กหญิงมีอาการวิตกทุกข์ร้อนในดวงตามีหยาดน้ำตาเอ่อคลออีวาถามท็อปซี่ว่าทำไมถึงซนมากนักทำไมไม่พยายามเป็นเด็กดีท็อปซี่แกไม่รู้จักรักใครบ้างหรือไงฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักหรอกค่ะฉันรักลูกกวาดแล้วก็ขนมเท่านั้นแต่เธอรักพ่อรักแม่ไม่ใช่หรอท็อปซี่ฉันไม่มีพ่อไม่มีแม่หรอกค่ะคุณอีวาฉันรู้แล้วแต่เธอไม่มีพี่น้องบ้างเลยหรือไงไม่มีเลยสักคนเดียวค่ะแต่ถ้าเธอพยายามจะเป็นคนดีเธอก็อาจจะเป็นฉันเป็นอะไรไม่ได้หรอกค่ะนอกจากนิโกรถ้าฉันจะเป็นคนดีถ้าหากฉันจะลอกผิวสีดำให้กลับกลายเป็นสีขาวได้แล้วก็ฉันจะพยายามทำค่ะแต่ใครๆก็รักเธอได้นะแม้ว่าเธอจะมีผิวดำคุณป้าจะรักเธอถ้าเธอเป็นเด็กดีท็อปซี่หัวเราะแสดงว่าไม่เชื่อมิสโอฟิเลียเกลียดฉันเพราะฉันเป็นพวกนิโกรไม่มีใครรักพวกนิโกรหรอกค่ะแล้วพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ฉันไม่แคร์หรอกท็อปซี่เด็กน่าสงสาร
แต่ฉันรักเธอนะฉันรักเธอเพราะเธอไม่มีพ่อแม่แล้วก็เพื่อนฝูงเพราะเธอเป็นเด็กที่ถูกเคี่ยวเข็นอยู่เสมอฉันรักเธอแล้วก็อยากจะให้เธอเป็นเด็กดีท็อปซี่ตอนนี้ฉันไม่สบายมากและฉันก็จะอยู่ได้อีกไม่นานฉันเสียใจที่เธอซุกซนฉันอยากให้เธอพยายามเป็นคนดีเพื่อเห็นแก่ฉันได้ไหมฉันจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานนักแล้วดวงตาสีดำของเด็กหญิงมีหยาดน้ำตาเอ่อคลอซึ่งค่อยๆไหลรินลงมาต้องมือเล็กๆสีขาวสะอาดในขณะนั้นความเชื่อความแท้จริงและความรักได้เกิดขึ้นในใจของเธอท็อปซี่เอาศีรษะซบบนหัวเข่าแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นขณะที่อีวาเด็กหญิงผู้สวยงามโน้มกายอยู่เหนือท็อปซี่ภาพนี้ราวกับภาพของทูตสวรรค์ผู้มีรัศมีรุ่งเรืองก้มลงมาเพื่อที่จะช่วยคนผิดบาปให้รอดอีวายังพูดต่อไปว่าท็อปซี่ที่น่าสงสารเธอไม่รู้หรือไงว่าพระเยซูทรงรักเราทุกคนพระองค์จะทรงช่วยให้เธอเป็นคนดีและเธอก็จะได้ไปสวรรค์ในที่สุดแล้วก็เป็นทูตสวรรค์เหมือนกับเธอเป็นคนผิวขาวคิดดูสิท็อปซี่เธอจะได้เป็นวิญญาณที่มีรัศมีสุขใสอย่างที่ลุงทอมเคยร้องเพลงให้พวกเราฟังไงคุณอีวาที่รักฉันพยายามทำดีค่ะก่อนนี้ฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยออกัสตินซึ่งกำลังแอบดูกับมิสโอฟิเลียก็ปล่อยผ้าม่านลงแล้วก็หันมาบอกกับมิสโอฟิเลียว่าคำพูดของอีวาที่พูดกับท็อปซี่ทำให้เขาคิดถึงแม่เพราะแม่ของเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เชื่อมั่นในพระเจ้ายึดมั่นในศาสนาเหมือนกับอีวาในขณะที่มิสโอฟิเลียก็บอกว่าเธอยอมรับว่าเธอมีอคติกับพวกนิกโรเหมือนอย่างที่อีวาเหมือนอย่างที่ท็อปซี่พูดเป็นความจริงที่พี่ไม่อยากให้เด็กคนนั้นมาถูกตัวพี่แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะรู้เด็กๆรู้อะไรหลายอย่างได้ดีเพราะเหตุนี้ครับท็อปซี่ถึงไม่พยายามทำดีต่อคุณพี่เพราะว่าท็อปซี่รู้สึกเสมอว่าคุณพี่ไม่ชอบเขาแม้กระทั่งเนื้อตัวก็ไม่อยากให้แตะต้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพวกเหล่านี้ไม่น่ารักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กคนนี้ทำยังไงถึงจะไม่ให้มีความรู้สึกเช่นนี้ได้แต่อีวารักท็อปซี่ครับอีวาเป็นผู้ที่มีความรักอยู่ในใจพี่อยากจะเป็นอย่างแกบ้างแกสามารถจะสอนบทเรียนอันดีแก่พี่ได้ออกัสตินบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระเจ้าทรงใช้เด็กเล็กๆ เป็นผู้สอนพวกผู้ใหญ่อย่างเราแต่อีวาผู้แสนดีของทุกๆคนก็ไม่ได้มีอาการดีขึ้นอย่างที่ใครๆคาดหวังตอนหน้าเราจะไปติดตามอาการเจ็บป่วยของอีวานะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังไปที่ห้องนอนของอีวาห้องนอนของเธอซึ่งออกัสตินเซนแคลได้จัดและก็ตกแต่งอย่างดีหน้าต่างห้องนอนของอีวาขึงด้วยผ้าม่านมัสลินสีขาวและสีกุหลาบพื้นห้องปูพรมซึ่งเขาสั่งมาจากปารีสตรงกลางพรมมีลายกุหลาบบานล้อมรอบด้วยใบและดอกกุหลาบตูมเตียงเก้าอี้นั่งและเก้าอี้ยาวทำด้วยไม้ไผ่สร้างตามแบบที่งดงามและประณีตเหนือหัวเตียง
มีหิ้งศิลาอ่อนก็คือหินอ่อนนั่นเองตั้งรูปปั้นทูตสวรรค์องค์งามบนเก้าอี้นวมมีหมอนอิงทำด้วยผ้าดอกสีกุหลาบเหนือเก้าอี้เหล่านี้มีม่านผ้าโปร่งบางๆชนิดเดียวกับที่เตียงห้อยลงมาจากมือรูปปั้นอันงดงามโต๊ะไม้ไผ่แบบโปร่งงามตั้งอยู่กลางห้องบนโต๊ะวางใจกันรูปดอกพระพฤกษ์สีขาวบริสุทธิ์พร้อมด้วยดอกตูมในใจกันนี้มีดอกไม้ประดับอยู่เสมอมีหนังสือของอีวาแล้วก็ของกระจุกกระจิกรวมทั้งแท่นหินอ่อนสำหรับวางเครื่องเขียนตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ออกัสตินซื้อเครื่องเขียนเหล่านี้ให้อีวาเมื่อเธอพยายามจะเขียนหนังสือให้ดีขึ้นมีเตาผิงอยู่ในห้องบนหิ้งหินอ่อนเหนือเตาผิงมีรูปปั้นพระเยซูกำลังอวยพรให้เด็กๆมีแจกันหินอ่อนวางอยู่ข้างรูปปั้นนี้ข้างละใบลุงทอมเป็นคนที่หาดอกไม้มาประดับแจกันนี้ทุกๆเช้าด้วยความภาคภูมิใจบนฝาผนังประกอบด้วยรูปภาพอันงดงามของเด็กๆยืนอยู่ในท่าทางต่างๆกันสรุปว่าห้องนอนของอีวาประดับประดาด้วยของสวยๆงามๆแสดงออกถึงความรักที่ออกัสตินมีต่อลูกสาวตัวน้อยลูกสาวคนเดียวของเขาเมื่อเด็กหญิงกวาดสายตาไปทั่วห้องเธอก็จะได้พบแต่ความงดงามและความสงบสุขในเวลาเช้าอีวาไม่เคยลืมตาของเธอขึ้นโดยไม่ได้มองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งช่วยให้เธอมีความรู้สึกแช่มชื่นและมีความคิดที่ดีงามเลยแต่ตอนนี้อีวามีอาการทรุดลงบ่อยครั้งมีผู้พบเธอเอนกายอยู่บนเก้าอี้ยาวตัวเล็กริมหน้าต่างดวงตาใหญ่ที่มีแววอันลึกซึ้งของเธอจับจ้องอยู่ที่พื้นน้ำซึ่งกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงในทะเลสาบในขณะที่อีวากำลังนอนอยู่นี้เป็นเวลาบ่ายหนังสือพระคัมภีร์ของเธอเปิดอยู่นิ้วอันผอมบางขั้นอยู่ระหว่างหน้าหนังสือนั้นและทันใดนั้นเด็กหญิงก็ได้ยินเสียงอันเกรี้ยวกราดของแม่ที่ระเบียงบ้านให้คุณผู้ฟังลองทายนะคะว่ามารีแม่ของเด็กหญิงกำลังส่งเสียงเกรี้ยวกราดกับใครช่างเป็นแม่ลูกที่มีความแตกต่างกันอย่างเหลือเกินเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่20กระท่อมน้อยของลุงทอมกับเรื่องราวที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับอาการป่วยไข้ของเด็กหญิงที่ก็ไปเรื่อยๆเช่นกันนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะไปเรื่อยๆในด้านที่ไม่ดีซะมากกว่าวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะที่ www.thaipbsradio.com อย่าลืมนะคะเรามีนัดกันกับการฟังตอนใหม่ๆทุกบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกเหนือไปจากการฟังย้อนหลังและการดาวน์โหลดตามอัธยาศัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง